สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการเฉลยโจทย์ข้อสอบเข้าตรีมอุดมนะครับวิชาพิชาคณิตก่อนอื่นก่อนจะเฉลยผมบอกก่อนว่าโจทย์พวกนี้มันก็เป็นโจทย์ที่ดูน่าสนใจเฉยๆนะแต่ว่าในทางคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้คุณไม่ได้มีคุณค่าอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้นักเรียนหรือว่าคุณครูหรือติวเตอร์น่าจะกำลังสนใจแล้วเพราะผมเห็นมีคนแชร์ข้อสอบนะครับในอินเทอร์เน็ตผมก็เลยเอามาเฉลยให้ฟังกันแล้วกันนะครับเพื่อให้นักเรียนและคุณครูและติวเตอร์นะได้มีเฉลยดูด้วยนะครับก็มาดูข้อแรกเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาข้อแรกก็มันอาจจะดูมีวงเล็บเยอะนะแต่ว่ามีแพทเทิร์นอยู่แล้วนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยก็พอลบก็221ลบ220เนี่ยธรรมดานะแล้วก็219มันก็จะมีลบอยู่ข้างหน้า2อันเนี่ยนะครับเวลาเราเปิดเครื่องหมายวงเล็บออกมาเนี่ยพอลบ2อันก็คือลบคูณลบได้บวกเนี่ยก็เลยเป็นบวกเนี่ยนะครับพอตัวถัดไปตรงเนี้ยนะครับตัวถัดไปตรงนี้คือ218เนาะเราก็จะเห็นว่ามันมีลบข้างหน้าอยู่3อันมีลบเนี่ยนะอันนี้เป็นบวกละบวกเจอลบก็เป็นลบเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างงี้นะครับงั้นเราก็เห็นแพทเทิร์นอยู่แล้วนะว่ามันมีตัวเลขเพิ่มมาก็มีลบเพิ่มมาเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นบวกลบบวกลบสลับกันนะครับผมก็เลยเขียนเป็น221ลบ220บวก219ลบ218ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เรามาสังเกตซะหน่อยนะว่าตัวที่มีเครื่องหมายลบนี่คือตัวคู่นะแล้วก็ตัวที่เครื่องหมายบวกคือตัวคี่นะนั้นตรงเลข3เนี่ยนะเราก็รู้แล้วว่านี่มันเป็นบวกนะครับพอตรง2คือลบแล้วก็บวกแล้วผมก็จับคู่เนี่ยอันนี้ทีละ1เนี่ยจับคู่อย่างเงี้ยนะครับจับคู่อย่างงี้นะครับแล้วแต่ละตัวเป็น1หมดนะแล้วมันก็มี1ตรงนี้เราก็ดูแค่ว่ามันมี1บวกกันกี่ตัวใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ดูจำนวนคู่นั่งนับตรงๆก็ได้นะนี่คือคู่ที่1คือ2คูณ1เนี่ยต่อไปก็จะมีคู่ที่2คือ2คูณ2คือ4ตรงนี้นะครับ5ลบ4ตรงนี้อันนี้คือ2คูณ110นะดังนั้นมีทั้งหมด110คู่ก็1บวกกัน110ตัวก็110นะบวกอีก1ก็เป็น111นะครับก็เลยจบข้อแรกอันนี้ผมให้เครดิตตรงนี้นะก็คือผมไม่ได้เป็นคนรวบรวมข้อสอบเองนะตามที่ผมบอกผมเห็นคนแชร์ในอินเทอร์เน็ตผมก็อ้าวสนใจข้อสอบอย่างนี้กันด้วยแล้วนะแต่ก็ในทางคณิตศาสตร์ที่ผมบอกไปนะมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรขนาดนั้นนะครับข้อ1เสร็จแล้วนะครับต่อไปดูข้อ2เลยนะครับข้อ2เหมือนเดิมนะครับก็คือโจทย์ผมไม่ได้เป็นคนรวบรวมนะผมเป็นคนให้เฉลยเฉยๆนะครับแต่คนรวบรวมก็คือเครดิตที่ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตคืออันนี้นะครับมาดูข้อ3นะครับข้อ3ก็มีแพทเทิร์นอีกนะก็คือจำนวนที่เขานั่งให้คูณเนี่ยเราไม่ได้นั่งคูณตรงๆนะดูแพทเทิร์นแล้วก็เขียนเป็นตัวแปรดีกว่านะจะได้เขียนง่ายหน่อยเนี่ยผมก็เห็นแล้วโอเคมันมีจำนวน3ประเภทนะก็คือตัวนี้เนาะแล้วผมก็เลยให้ A คือตัวแรกนะครับซึ่งเอาเขียนเป็นสแควร์รูป8ดีกว่านะจะได้เหมือนตัวอื่นเนาะ B คือตัวที่2นะครับคือสแควร์รูป15แล้วก็ C คือตัวที่3คือสแควร์รูป17ดังนั้นอย่าง2ตัวเนี้ยนะครับผมจะคูณ2ตัวนี้ผมก็เขียนเป็น A บวก B บวก C ซะก่อนเนาะนะอันนี้มันก็จะเป็น a ลบ b บวก c นะครับแล้วก็เวลาคูณก็ไม่ได้ต้องไปนั่งคูณดื้อๆนะเพราะอันนี้เรามองเป็นสูตร x บวก y x ลบ y ได้นะเรามีสูตร x บวก y นะครับคูณ x ลบ y เนี่ยมันออกมาเป็น x กำลัง2ลบ y กำลัง2นะครับดังนั้นอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเรามองตัวนี้คือ x ตรงนี้คือ y ได้นะคือ x บวก y แล้วก็อันนี้ก็คือ x นะครับนี่คือลบ y เนาะอันพอเอา x บวก y คูณ x ลบ y ก็เป็น x กำลัง2ลบ y กำลัง2เนี่ยนะครับก็เลยเป็น x กำลัง2นะแล้วก็ลบ y กำลัง2แล้วก็ตรงนี้เรามีสูตรอยู่แล้วเหมือนกันนะก็นะ x นะก็เป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกกำลัง2ใช่ไหมก็หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกกำลัง2นะครับแล้วก็ลบ b กำลัง2ลอกมาไอ้พวกนี้มันคิดเลขง่ายนะเพราะว่า a พวก a b c มันติดสแควร์รูทพอยกกำลัง2ก็สแควร์รูทหายไปนะครับมันก็เลยออกมาเป็น8เนาะแล้วก็17ลบ15เนี่ยนะครับนะส่วน 2AC ผมลอกมาเฉยนะอันนี้คิดเลขออกมาเป็น10บวก 2AC นะครับต่อไปอ่ะก็เหลือเอา2ตัวนี้คูณกันมั่งนะเอา2ตัวนี้ก็มันคือ A บวก B ลบ4เนี่ยผมก็เขียนตรงนี้นะครับอันนี้คือลบ A บวก B บวก C ก็เขียนตรงนี้คราวนี้มันมองเป็นศูนย์ไม่ได้ผมก็เลยทำอะไรไม่ได้แล้วนะก็นั่งคูณไปเลยนะครับเอานั่งกระจายไปเนี่ยนะก็เป็นลบ a กำลัง2นะเอา a เจอ b บวก c นี่ลอกมาตรงนี้นะครับต่อไปเอา b เจอ b ก่อนนะแล้วค่อยเอา b ไปเจอลบ a กับ c นะก็ b เจอ b คือ b กำลัง2
แล้วพอ b ไปเจอลบ a บวก c ตรงนี้ก็ตรงนี้นะ b เจอลบ a บวก c คือตรงนี้นะครับต่อไปเอาลบ c เจอ c นะมันก็เป็นลบ c กําลังสองต่อไปเอาลบ c เจอที่เหลือก็คือลบ c กับ b ลบ a เนี่ยนะครับนะอันนี้ทำไมรู้ว่าจัดรูปอย่างนี้ดีจริงๆก็จะนั่งคูณไปดื้อๆเลยที่จริงก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมลองจัดอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าที่ผมบอกไว้ผมอยากได้ a กำลังสอง b กำลังสอง c กำลังสองมาจับคู่กันเพราะมันคิดเลขง่ายนะผมก็เลยเขียนนี้ไปก่อนนะครับแล้วผมก็เอาพวกเนี้ยที่คิดเลขง่ายมารวมกันอยู่ตรงนี้นะนะลบ a กำลังสองบวก b กำลังสองลบ c กำลังสองส่วนที่เหลือนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะก็เลยนั่งกระจายไปเลยนะครับก็เป็น a b บวก a c นะครับตรงนี้อันนี้ก็ b c ลบ b a เนี่ยนะครับอันนี้กระจายก็ลบ c b บวก c a เนี่ยนะลบ c b บวก c a นะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะลอกมากันแล้วก็AB ลบ AB เนี่ยจะตัดกันไปนะแล้วก็ BC ลบ BC ตัดกันไปนะครับมันก็เหลือ2ตัวนี้นะบวกกันเป็น2 AC ตรงนี้ที่บอกไปนะคิดเลขง่ายละมันก็จะเป็นเนี่ยมันมีตรงนี้เลยเนาะก็เป็นลบ8บวก15ลบ17นะครับแล้วก็2 AC ตรงนี้คิดเลขออกมาก็จะเป็นลบ10บวก2 AC นะครับดังนั้นตรงนี้คล้ายๆว่าเราคูณออกมาแล้วออกมาเป็นตัวนี้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้เราก็คูณมาแล้วออกมาเป็นตัวนี้แสดงว่าเอาทั้งหมดคูณกันก็คือเอา2ตัวนี้คูณกันนะครับนะผมก็เลยเอาตัวนี้คูณตัวนี้นะครับออกมาเป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะผมมองเป็น2 AC บวก10กับ 2AC ลบ10ดีกว่านะมันจะได้มองเป็นสูตรว่าหน้าบวกหลังหน้าลบหลังเนี่ยนะครับจะได้คูณง่ายๆก็จะเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2แล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแล้วก็ a กำลัง2คิดเลขง่ายเป็น8c กำลังสองคิดเลขง่ายเป็น17นะครับแล้วก็นี้ลบร้อยอันนี้ตรงนี้คิดเลขง่ายก็คิดเป็นตรงๆก็ตอบ444นั่นเองนะครับเอาไว้ให้เด็กเล่นนะครับก็เลยเอามาเฉลยแล้วกันนะถือว่าให้พวกเราที่ไม่รู้มีเด็กติดตามอยู่หรือเปล่านะหรือว่าเหลือแต่ผู้ใหญ่หรือเปล่าไม่รู้นะช่องผมเนี่ยนะครับหวังว่ายังมีเด็กติดตามอยู่นะจะได้อันนี้จะได้คลิปนี้จะได้เป็นประโยชน์อยู่นะครับโจทย์ข้อ4นะครับก็คือบอกมาให้แล้วว่า11ยกกำลัง 1,000 เนี่ยหารด้วย 10,000 เนี่ยได้เศษ1แล้วให้หาว่า11ยกกำลัง998หารด้วย 10,000 เหลือเศษเท่าไหร่นี่บอกมาด้วยนะว่าเหลือเศษเท่านี้เนี่ยแล้วให้หาค่าตรงนี้นั่งหาดื้อเลยได้ไหมอ่ะนะคือไม่สนพวกเนี้ยนะครับไม่สนพวกนี้เลยเนี่ยก็สามารถหาได้ไหมว่า11ยกกำลัง998หาร 10,000 เหลือเศษเท่าไหร่ครับผมก็เลยเริ่มด้วย 10,000 หารด้วย11เนี่ยนี่นั่งหารตรงๆได้นะเนี่ยนะก็11 9 99เศษ1นะนะแล้วก็ใส่0เนี่ยแล้วก็9 99เศษ1อย่างเงี้ยนะครับนั่งหารตรงๆได้ออกมาเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าเรารู้ congruence เนี่ยเราก็จะรู้ว่า11 909ก็จะย้ายไปนะเป็นลบ1ก็คือลบ1มด10กำลัง4นะครับแล้วก็สูตรตรงนี้นี่จริงๆก็คิดเลขไม่ได้ยากเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ไบโนเมียลกระจายออกมาเป็น1บวก10เนี่ยแล้วก็ยกกำลัง 1,000 เนี่ยแล้วกระจายไปไบโนเมียลนะมันก็จะเห็นว่าโอ้มัน1มด10กำลัง4แน่นอนดังนั้นตรงนี้ไม่ได้คิดเลขยากด้วยนะครับดังนั้นที่จริงไม่ต้องบอกด้วยซ้ำนะถ้าจริงๆต้องรู้คอนเอ้ไม่ต้องรู้คอนกรูเอนซ์ก็ได้นี่นะเพราะไบโนเมียลก็ของหมอปลายนี่โอเคเลยอาจจะต้องบอกนะครับต่อมาผมทำไงคือผมอยากได้ตามโจทย์คือ11กำลัง998ใช่ไหมแล้วมันมี 1,000 ผมอยากกำจัด11ไป2ตัวนะครับดังนั้นจากตรงนี้นะครับก็คือผมถ้าผมเอาลบคูณตรงนี้มันก็คือ1เนาะผมก็เลยลบ909คูณเข้าไป2ตัวเนี่ยนะลบ909คูณเข้าไป2ตัวคูณ2ข้างเนาะเนี่ยเอาลบ909คูณทั้ง2ข้างของสมการนะครับส่วน11กำลัง 1,000 ผมแตกเป็น11กำลัง998แล้วก็11อีก2ตัวเนี่ยนะครับแล้วผมก็รู้แล้วว่าเวลา2ตัวเนี้ยเวลา11คูณ9ลบ909มันออกมาเป็น1นะครับย้ายลบมานะเอาลบ1คูณ2ข้างเนี่ยอันนี้ก็คือ1นะครับอันนี้ก็คือ1มันก็เหลือแค่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะแล้วก็จากนั้นเนี่ยผมก็ลบคูณลบเป็นบวกเนาะแล้วเอา9ดึงออกมาได้นะครับก็เลยเหลือ901 901อย่างงี้นะ9คูณ9 81นะครับ101ก็มันคือ10กำลัง2บวก1เนี่ยนะครับแล้วก็เวลาคูณก็เหมือนเดิมนะอย่าลืมว่าผมมด10กำลัง4เนาะอย่างเนี้ยมันคูณกันเป็น10กำลัง4ไปละพอคูณนี่เป็น100คูณนี่เป็น100ก็เป็น200คูณนี่เป็น1ก็เป็น201นะ
คราวนี้เหมือนเดิมนะจะนั่งคูณตรงๆไปก็ได้นะแต่ผมขี้เกียจคูณผมก็เลย81คือ80บวก1นะ201คือ200บวก1เหมือนเดิมนะตรงที่ผมไม่ต้องคูณหมดนะอย่างอันเนี้ย8216เนี่ยก็เป็น16000เนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็80200 280 281เนี่ยพอคูณก็เลยเป็นอย่างนี้นะฮะนี่คูณง่ายขึ้นนิดนึงเนาะแล้วหมด10กำลัง4ตรงนั้นตรงนี้มี10กำลัง4เนี่ยหมดไปก็เลย6281เนี่ยอันนี้คือหาได้หาตรงๆไปเลยก็ได้เหมือนกันนะมันก็เลยได้ว่าไอ้พวก A B C D ที่ว่าเนี่ยนะครับอันนี้คือการเขียนในเลขฐาน10เนี่ยครับเนี่ยแบบมอต้นเนี่ย A B C D ใส่บาร์เนี่ยก็คือใส่ในเลขฐาน10ดังนั้นเทียบตรงๆนะ A B C D ก็คือ6281เนาะก็ A ใส่6เนี่ยนะครับ A ใส่6 B ใส่2นะครับแล้วก็ C ใส่8แล้วก็ D ใส่1พอคิดออกมาก็ได้222นั่นเองนะก็เลยจบข้อ4นะครับผมอาจจะต้องแบ่งเป็นหลายคลิปนะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะอย่างเช่นอันนี้มีข้อ5เดี๋ยวต่อในคลิปถัดไปก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับใครสนใจข้ออื่นก็ตามคลิปถัดไปได้นะครับคลิปนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ